Drive by Jimmy โดย Subaru Forester มอบข้อเสนอพิเศษพร้อมทดลองขับที่บ้านคุณชีวิตดีๆกับ All New Isuzu D-Max รุ่นใหม่หมดสะดวกสบายสตาร์ทด้วยกุญแจรีโมทจอดรถง่ายมี Parking Aid System เซ็นเซอร์8จุดรอบคันคอยช่วยขับมั่นใจมี Blind Spot Monitoring เตือนมุมอับสายตาและยังมี Rear Cross Traffic Alert ช่วยเตือนตอนถอยหลังอีกด้วยพลิกชีวิตตอบไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างแท้จริง All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกถ้ากำลังมองหา Eco Car ที่เน้นความสบายเบลล่าแนะนำ Suzuki CS ใหม่โดดเด่นด้วยกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตขับสบายด้วยฐานล้อกว้างเกาะถนนนั่งก็สบายเพราะห้องโดยสารกว้างแล้วยังมีแอร์แถวหลังเย็นสบายจะฟีเจอร์ถอยจอดเชื่อมต่อหรือเก็บสัมภาระก็คุ้มค่าครบทุกความสบายลองแล้วจะรู้ New Suzuki CS สัมผัสใหม่สบายทุกมิติทุกครั้งที่ขับรถเร็วคุณขับเร็วเพราะอะไรอาจเพราะคุณรีบเพราะถนนโล่งเพราะอยากเร่งให้ทันไฟแดงแต่ไม่ว่าเหตุผลอะไรอย่าลืมว่ามีใครรอคุณกลับบ้านอย่าให้การขับรถเร็วสร้างความสูญเสียอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่เร็วไม่เสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุโตโยต้าถนนสีขาวร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีซื้อรถมิตซูบิชิทุกรุ่นวันนี้รับข้อเสนอที่จัดให้ด้วยใจฟรีดาวและมิตซูบิชิช่วยผ่อนนาน10เดือนฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีฟรีรับประกันคุณภาพพร้อมค่าแรงเช็คระยะ5ปีและฟรีประกันภัยโควิด-19 คุ้มครองสูงสุดรวม1ล้านบาทวันนี้ถึง30เมษายนนี้ที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศเงื่อนไขไปตามที่บริษัทกำหนดเจเจถามตัวเองตลอดว่าเราสมาร์ทกว่านี้ได้อีกไหมคันนี้ไงคำตอบ New MG ZS Smart Up อัพชีวิตให้สมาร์ทไปอีกขั้นกับระบบ iSmart อัพดีไซน์ใหม่ให้สปอร์ตรอบคันอัพทุกเทคโนโลยีให้เหนือชั้นด้วยกล้องแสดงผล3มิติรอบทิศทางบนจอทัชสกรีน10นิ้วอัพมุมมองให้เต็มตาด้วยพาโนรามิกซันรูฟทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่ MG ทั่วประเทศ New MG ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคนSubaru ภูมิใจเสนอสุดยอดรถยนต์ SUV ที่โคจรมาพบกับนักออกแบบรถแข่งแรลลี่ระดับโลก The New Subaru Forester GT Edition นิยามใหม่ของ Sport SUV สยบทุกสายตาด้วยชุดแต่ง Aerokit ที่โฉบเฉี่ยวเหนือชั้นผลงานของแจ็คโคบายาชิหัวหน้านักออกแบบ Subaru WRX STI รถแข่งในตำนาน Subaru Forester GT Edition นิยามใหม่ของ Sport SUV สัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศOn Air with Jimmy สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับมาเจอกันนะครับ Drive by Jimmy ที่98 EDS Everyday Station ทุกวันเสาร์บ่าย 2:00 น. 4:00 น. กับเรา4คนครับพี่จิมน้องเติ้งเมธีแล้วก็พี่บาสฮะธนเทพธเนศนิรัสสัยเมธีแต่ชัชชัยวงศ์และกันตพงษ์สมชนะมัวแต่คุยกันนะครับเข้ารายการกันแทบจะไม่ทันอันนี้บอกตรงๆนะคือฉันก็นั่งดูอยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะเข้ารายการสักทีนะจนกระทั่งพอจิงเกิลรายการเข้าปุ๊บนะฮะโอ้แต่ละคนตาลีตาเหลืองนะฮะกดแป้นกดกันโอ้โหเมามันมากเลยดีนะมูไม่ไปจกทั้งหมดรับรองพี่นาดพี่นาดตอนนี้แล้วพวกที่มีเฮดโฟนเนี่ยก็ไม่ให้สัญญาณกันเลยคือตอนแรกไม่ได้ใส่ไงเออพอตอนนี้ใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยอีกคนที่ไม่ได้ใส่เนี่ยซึ่งปกติจะต้องมอนิเตอร์เนี่ยก็จะแบบงงกันไปเลยนะครับอ้าวก็สัปดาห์นี้ยังคงรับคำถามเรื่องรถกัน2ช่องทางนะครับเว็บบอร์ดคือ headlinemac.com/webboard ไปที่กระทู้ที่เติ้งตั้งเอาไว้รอรับคำถามแล้วก็ที่ Facebook status รับคำถามโดยเฉพาะนะฮะขอคนละ1คำถามสั้นกระชับได้ใจความถึง15นาฬิกาเท่านั้นแล้วก็สัปดาห์นี้แน่นอนนะครับยังคงเหมือนเดิมคำถามไหนที่ตอบไม่หมดในช่วงเวลาที่ออกอากาศที่ FM 98ครับเดี๋ยวจะไปตอบต่อในไลฟ์นะฮะหลัง 4:00 น.แล้วก็จะมีการรีเฟรช1ครั้งนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีคำถามไหนตกหล่นหรือเปล่านะฮะก็จะไล่ตอบกันให้หมดนะฮะขอย้ำนะฮะขอคนละ1คำถามนะครับเพราะว่าเราจะได้ตอบกันทั่วๆนะฮะแล้วก็ยุติธรรมกับทุกๆคนด้วยนะฮะอ่ะเข้าช่วงกันนะครับ Drive the World วันนี้จริงๆแล้วมันก็ยังคงอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อ่ะเนาะครับก็เป็นเรื่องปกติที่ความเคลื่อนไหวส่วนใหญ่นั้น
เหมือนจะยังไม่ค่อยมีอะไรกันเท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงแล้วในเมืองนอกเนี่ยโอ้โหหลุดกันมาแบบเยอะมากครับแน่นอนฮะก็ต้องพูดถึงเจ้าตลาดกันก่อนไหมเจ้าตลาดของเรานั้นไม่ใช่ MG ไม่ใช่อย่าตกใจเราจะต้องพูดถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด19กันก่อนอ๋อโอเคนะฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนควรจะต้องหยุดอยู่บ้านนะหยุดเชื้อเพื่อชาติมีแต่พวกเรานี่แหละที่ยังหยุดกันไม่ได้นะฮะแต่ว่าพวกเราก็ป้องกันกันอยู่ประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับทีนี้ต้องบอกว่าในต่างประเทศนั้นเองเนี่ยหลายๆเจ้าเขาเองเขาก็มีความพยายามในการที่จะลดปัญหาแล้วก็ป้องกันปัญหาทั้งพนักงานที่เกี่ยวข้องจะโดนเชื้อกันเข้าไปนะฮะหลายเจ้าก็ยังคงปิดโรงงานกันต่อนะครับล่าสุดอย่างของ Toyota Motor Thailand ของเรายังไงนะก็เป็นกระปลอดเขาเรียกว่าปลอดที่3แล้วก็คือตอนแรกเนี่ยหยุด7ถึง17ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราบอกไปคือก็ขยายเวลาจาก17ไปถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเอ้ยสิ้นเดือนเมษายนสิ้นเมษายนปัจจุบันขยายไปอีกแล้วครับเป็นถึง12พฤษภาคม12หรือ18 12 12ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกท่านฮะในส่วนของหลายๆยี่ห้อก็ยังคงจะปิดมีทั้งตามกำหนดการเดิมแล้วก็ปิดเพิ่มกันก็ว่ากันไปตรงนั้นแล้วก็หลายๆเจ้าก็มีความพยายามในการช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสังคมกันบ้างอย่างเช่นนิสสันเขาก็ขนเอารถเทอร่าของเขาเนี่ยไปแบกเอาสัมภาระแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่งไปทางไปช่วยเหลือที่ใช่ทางสงขลานะฮะลงไปข้างล่างลงไปทางใต้กันนะแล้วก็มีหลายเจ้าที่มีทำโครงการตรงนี้ต่อเนื่องกันออกมาแต่ส่วนนิสสันเองนะครับจริงๆข่าวนี้ออกมาสักหลายวันแล้วแหละนะฮะนิสสันเตรียมปิดสำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่น16วันสำนักงานใหญ่ที่ว่านี่คือที่โยโกฮาม่าที่เราจริงไปจับเวียมาเดี๋ยวที่ฉันไปเหยียบมาคืออะไรแกกำลังจะหมายถึงว่าฉันเหยียบที่ไหนและหายนะที่นั่นใช่ไหมไม่ต้องเลยหยุดกันเดี๋ยวนี้นะฮะอ๋อสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนนั้นมีการตรวจพบว่าพนักงานของนิสสันที่สำนักงานใหญ่ในโยโกฮาม่านั้นตรวจพบเชื้อโควิด19ก็เลยทำให้ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประกาศว่าบริษัทเตรียมปิดทำการสำนักงานดังกล่าวเป็นการชั่วคราวลดทั้งจำนวนพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงานด้วยนะครับโดยนิสสันมอเตอร์ได้ประกาศเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาว่าจะทำการปิดสำนักงานใหญ่ในโยโกฮาม่าเป็นการชั่วคราวตั้งแต่27เมษายนถึง10พฤษภาคมซึ่งช่วงดังกล่าวก็ครอบคลุมกับวันหยุดยาวโกลเด้นวีคแล้วพอดีแน่นอนว่าพนักงานกว่า 15,000 คนในตึกก็จะได้หยุดด้วยนอกจากนั้นพนักงานในส่วนอื่นที่ประจำสำนักงานที่คานากาวะแล้วก็ที่โตชิกิซึ่งเป็นส่วนงานด้าน R&D ไม่เกี่ยวข้องกับงานผลิตก็จะให้ลดพนักงานที่มาปฏิบัติงานให้น้อยที่สุดแล้วก็มีแผนปรับลดกำลังการผลิตของโรงงานทั้ง3แห่งในญี่ปุ่นตลอดเดือนพฤษภาคมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในประเทศญี่ปุ่นที่ เริ่มหดหายลงไปด้วยนิสสันนั้นในเมืองไทยกับข่าวนี้จะมีความเกี่ยวข้องกันนิดนึงครับนิสสันคิกอีคิกเนี่ยครับอีคิกอีพาวเวอร์เนี่ยครับออนแพลนมันเคยต้องเปิดตัว19มีนาที่ผ่านมาเลื่อนแพลนก็เลื่อนมาจนทั้งตอนนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นพฤษภาคมครับก็ไม่รู้ว่าจะเลื่อนกันอีกหรือเปล่าเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยโอกาสที่กรุงเทพมหานครจะเหมือนกับว่าคลายผ่อนคลายมาตรการต่างๆน่าจะประมาณต้นเดือนมิถุนายนมากกว่าคือน่าจะเป็นกลุ่มท้ายๆคือตามเขาเรียกตามสถิติของโรคระบาดที่หมอยงกล่าวเอาไว้ให้ข่าวกับสื่อมวลชนเนี่ยนะครับ ครับหมอยงบอกว่าจุดที่จะประกาศว่าเป็นเขตปลอดโรคระบาดเนี่ยจะต้องสองเท่าของการกักตัวก็คือ28วันใช่คือกักตัวนี่คือ14วันใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็บวกไปเท่าตัวก็คือ28วันก็คือถ้าไม่เจอผู้ติดเชื้อเนี่ยเกิน28วันถึงจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการลงได้แต่ผมก็มองว่าแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะผ่อนคลายมาตรการแต่ก็แน่จะเขาเรียกว่าค่อยๆผ่อนคลายใช่คือไม่ได้ปลดล็อกหมดครับปลดล็อกหมดไม่ได้หรอกน่าจะค่อยๆก็คือแบบว่าค่อยๆดูเพื่อที่จะเขาเรียกว่าป้องกันเอาไว้ไม่ให้ตัวเลขมันกลับมาพุ่งสูงขึ้นเหมือนช่วงแรกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าที่ดูตามแพลนแล้วเนี่ยอย่างของนิสสันที่เขาจะเปิดตัวคิกในเดือนพฤษภาคมนั้นถ้าเป็นผมครับผมจะยังเลื่อนไปอีกหนึ่งเดือนเป็นมิถุนายนนะ
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตามกำหนดการเดิมของญี่ปุ่นเนี่ยคิก e-power จะต้อง made in Thailand เนี่ยแล้วจะต้องส่งออกจากเมืองไทยไปรอที่ญี่ปุ่นแล้วเปิดมิถุนายนเหมือนกันแต่ตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 ที่ญี่ปุ่นเองหนักกว่าไทยมากนะฮะล่าสุดก็มีผู้ประกาศแล้วก็ดาราสาวชาวญี่ปุ่นวัย63ปีก็เสียชีวิตไปเมื่อวานนี้เพราะโควิด-19 เหมือนกันนะแล้วก็ไอ้ชิมุระเคนนั่นก็เสียชีวิตไปมีผู้เสียชีวิตจากเรือสำราญด้วยนะที่ไปจอดเทียบท่าเทียบท่าเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าสถานการณ์ของเขาที่เลวร้ายนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้ในญี่ปุ่นเองเนี่ยชินโซอาเบะเองเขาก็คงจะน่าจะปวดกระบาลพอสมควรเพราะว่าขอความร่วมมือประชาชนและประชาชนไม่ให้ความร่วมมือซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากนะก็ดูเทศกาลฟูจิที่ผ่านมาเนี่ยเทศกาลที่ไปดูภูเขาไฟฟูจิอ๋อนึกว่าเทศกาลอะไรเซนหรือว่าเทศกาลกินข้าวกล่องไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเออหรือเทศกาลดูกล้องถ่ายรูปโอ้โกดักก็เราก็ลอยมาแล้วมึงโอเคนั่นแหละเออคนก็ยังออกมานั่นน่ะสิเขาก็งงกันว่าระเบียบวินัยญี่ปุ่นหายไปไหนหมดทั้งที่ปกติแล้วญี่ปุ่นนี่คือจะซีเรียสกับเรื่องพวกนี้มากแต่ว่าช่วยไม่ได้ว่าของเขาคือออกมาคือไม่ว่ายังไงก็ตามคุณก็ต้องทำงานเพราะขนาดในโรงพยาบาลในโอซาก้าเองเนี่ยที่มีเคสเกิดขึ้นก็มาจากว่าพยาบาลเองก็ยังจำเป็นจะต้องทำงานต่อเพราะว่าคนไม่พอก็ต้องทำงานทั้งที่ติดเชื้อคือโอ้โหแสดงให้เห็นเลยว่าเขาก็โหดร้ายกับบรรดาพนักงานกันมากเลยทีเดียวนะนี่ทีนี้ดังนั้นผมเชื่อว่าของนิสสันเนี่ยในส่วนของคลิกยังไงก็เลื่อนครับแต่ทุกท่านครับไอที่เลื่อนแล้วค่อนข้างแน่นอนโตโยต้าซึ่งก็จะเป็นประเด็นของเราในวันนี้ด้วยเจ้าตลาดโตโยต้านั้นไฮลักซ์รีโวบิ๊กไมเนอร์เชนครับมาพร้อมกับแพ็กเกจเซฟตี้เซนส์ครับเดิมที่เราเคยพูดบอกว่าพฤษภาคม อัปเดตล่าสุดครับเลื่อนจ้ามิถุนาจ้าเลื่อนกันเป็นทีละเดือนทีละเดือนทีละเดือนกันเลยทีเดียวแต่เป็นผมก็เลื่อนก็ต้องดูเป็นวันๆไปเลยนะคือตอนนี้อินฟอร์เมชันจากบริษัทรถยนต์แต่ละเจ้าเนี่ยก็คือเขาต้องอัปเดตสถานการณ์เป็นวีคไปวีคด้วยซ้ำไปมันไม่ใช่แค่วีคต่อวีควันต่อวันเลยบางทีด้วยแล้วก็ดูจากสถานการณ์ยอดขายด้วยคือยอดขายคือทุกคนจะบอกว่ายอดขายมันดรอปลงอันนี้เดี๋ยวค่อยมาพูดขอเข้าเรื่องรีโวก่อนเดี๋ยวมีเรื่องพูดตรงนี้ทีนี้เนี่ยเผอิญว่าวันนี้เนี่ยมีรูปหลุดมาจากเว็บไซต์Mill Motors นะครับจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะแล้วมันก็ไปหลุดในเว็บไซต์ทางฝั่งสเปนนะเพราะฉะนั้นกระจังหน้าก็เป็นอย่างที่เราเห็นเลยครับมันจะเป็นกระจังหน้าที่อ่างบัวกระจังหน้าอ่างบัวไว้รองรับน้ำฝนอะไรเนี่ยองค์วันนี้ตกกันกระหน่ำเลยทีเดียวเป็นกระจังหน้าอ่างบัวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับล้อ17นิ้วซึ่งจะมีลวดลายที่มันมีทั้งลายแบบปกติสุขเหมือนชาวบ้านและอีกลายนึงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Ford Ranger นะฮะแล้วก็จะมีลายโฮโลแกรมที่ชุดไฟหน้าด้วยแล้วก็มีmaterial black ต่างๆมีไฟหน้า LED มาให้ก็มี low beam high beam turn signal lamp ก็มีนี่เห็นมั้ยฮะเนี่ยตัวเนี้ยล้อของเรนเจอร์ชัดๆมีไฟหน้าใบ LED ก็มีนะแล้วล้อ18นิ้วเนี่ยนะฮะที่บอกว่าล้อเหมือนเรนเจอร์นะฮะเหมือนล้อกระทะหมูกระทะอ่ะพี่ไอ้นี่มันหิวกระทะอีกแล้วไอ้นี่ถ้าความถี่น้อยหน่อยมันก็จะเหมือนกับไอ้เนี่ย XV ตัวเก่าใช่แต่ถ้าสมมติว่าความถี่น้อยยิ่งกว่านี้ปุ๊บนี่ก็จะเป็นล้อโทมิก้าละล้อรถเด็กเล่นละนะส่วนเครื่องยนต์นั้นนะครับก็ยังคงเป็น 2GD FTV 2.4 ลิตร VN Turbo 150แรงม้านะเป็นเกียร์ธรรมดา5จังหวะแล้วก็อัตโนมัติ6ขอไปมีทั้งเกียร์ธรรมดา5จังหวะและเกียร์ธรรมดา6จังหวะให้เลือกด้วยเช่นกันแล้วก็มีเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะให้เลือกเช่นเดียวกันครับส่วนรุ่น 2.8 ลิตรนั้นก็ว่ากันว่าจะมีแรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น200ม้าแล้วมาพร้อมกับแพ็คเกจเซฟตี้เซนส์พีไฟท้ายทำไมมันคุ้นๆจังวะไฟท้ายอะไรเดียมันจะเหมือนกับไฟท้าย D-Max ก็ไม่เชิงจะไฟท้าย Ford ไม่ใช่ก็เหมือนเอามารวมๆกันก็ยำมาฮะไฟท้ายเลข3เนี่ยนะกำลังจะพูดเลยไฟท้ายเลข3ไฟท้าย Channel 3 Theater มากนะฮะแล้วก็ดูจากรูปที่เขาหลุดออกมาฮะมันจะเป็นรูปคล้ายๆกับเป็นป้ายทะเบียนไทยซึ่งอันนี้คือรูปในสตูดิโอเ
ป็นรูปคอมพิวเตอร์กราฟิกของ Toyota เวลาที่เขาใช้ในการดีไซน์รถเนี่ยเขาต้องเอาป้ายทะเบียนของประเทศหลักที่เป็นเมนหลักของตลาดหลักของรถที่กำลังจะเข้าไปขายเนี่ยเอาป้ายทะเบียนนั้นไปแปะเทียบเพื่อให้ดูว่าความเข้ากันและความเหมาะสมของดีไซน์กับป้ายทะเบียนด้วยคือ Toyota ก็มองถึงขนาดนี้ที่เราเห็นนี่คือคงคอยนะฮะ0000คอควายคอควาย0000นะแล้วก็พูดแบบปาดเสียวฉบเฉียวมากเลยอะเมทีนออกอากาศอยู่เฮ้ยจะเย็นๆฝากระบะท้ายมีการปรับดีไซน์นิดนึงให้มันมีเหมือนกับมีเคิร์ฟเอวด้านล่างนิดนึงนะฮะให้มันสอดรับกับชุดไฟท้ายอยู่ครับนะแล้วก็แน่นอนถ้ามีแพ็คเกจเซฟตี้เซนส์ P ซึ่งก็คงจะมาพบกันกับระบบออโตเมติกไฮบีมคอนโทรลพรีคอลลิชันเบรกซิสเต็มระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนคีปปิ้งแอสซิสต์แล้วก็ไดนามิกเรดาร์ครูซคอนโทรลแต่ผมอย่างที่บอกว่าคือพี่ว่าคงมาไม่ครบอะ oh. ถ้ามาครบเดี๋ยวเขาจะไม่มีอะไรให้เล่นต่อในการปรับโฉมโมเดลเชนอีกก๊อกหนึ่งก่อนที่จะเป็นเฟรนฟูลโมเดลเชนไม่ปล่อยหมดถ้าเป็นฉันเป็นโตโยต้าฉันไม่ปล่อยหมดก็ต้องเก็บไว้บ้างครับกำหนดการเปิดตัวน่าจะเปิดตัวไล่ๆกันแล้วพร้อมๆกันกับ Fortuner โฉมอะไรนะที่เป็นตัวไอ้ Stormtrooper ครับผมเรียกมันว่า Fortuner โฉม Stormtrooper แล้วกันนะมิถุนายนนี้น่าจะเหมือนกันกับนี้มั้ยพี่คนละเรื่องไม่มีอ่างบัวอยู่ในหน้ารถฮะไม่มีอ่างบัวอยู่ในหน้ารถมันไม่มีอ่างบัวแต่หน้าตามันคือ Stormtrooper ใน Star Wars อะไรแกไปรอดูแล้วกันครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับ Hilux ก็จะเลื่อนตามนี้เป็นมิถุนายนครับทีนี้อีกคันนึง Toyota เขาก็เปิดตัว Yaris Cross ในภาคออนไลน์คือในภาพวิดีโอ presentation ที่เขาเปิดตัวออนไลน์นั้นเนี่ยเขาขึ้นข้อความว่าแปลเป็นภาษาไทยนะว่าแรกเริ่มเดิมทีเราเตรียมทุกอย่างไว้สำหรับเปิดตัวในงานเจนีวามอเตอร์โชว์แต่เมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนเราก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนอย่างไรก็ตามก็ขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสมารับชม Yaris Cross ทางออนไลน์แทนละกันนะจ๊ะอะไรประมาณนี้ทีนี้รูปลักษณ์คันจริงของ Yaris Cross นั้นเผยโฉมออกมาแล้วเมื่อ23เมษายน2020ที่ผ่านมาโดยที่ Yaris Cross คันนี้จะอยู่บนโครงสร้างตัวถังแพลตฟอร์ม TNGA ซึ่งจะแตกต่างจาก Yaris และ Yaris Native ตัวปัจจุบันของบ้านเราซึ่งยังไม่เป็นแพลตฟอร์ม TNGA นะแล้วก็ต่างจาก Yaris Cross ตัวที่ขายปัจจุบันอยู่ด้วยลืมมี Yaris Cross ตัวเมืองไทยที่เอา Yaris ปกติมายกสูงนั่นซะเพราะ Yaris Cross ตัวนี้เป็น Yaris Cross ตัวจริงคนละสปีชีส์คนละสปีชีส์อะไรเป็นรถที่ทำขึ้นมาเพื่อตลาดBSUV โดยเฉพาะนะและผมเริ่มคิดแล้วล่ะว่าถ้าขนาดไอ้รถรุ่นนี้เขายังใช้ชื่อว่า Yaris Cross ผมเริ่มเข้าใจแล้วล่ะว่าไอ้ SUV CSUV ที่เขาจะเปิดตัวเมืองไทยเนี่ยเขาน่าจะตั้งชื่อว่า Corolla Cross จริงๆด้วยแหละไม่รอดพูดง่ายๆคือไม่รอดถ้ามาทรงนี้นะถ้าตั้งชื่อกันทรงนี้นะว่าไม่รอดเพราะชื่อนะวันนี้เท่าที่รู้นะว่า Corolla Cross ในชื่อนี้คงจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วมั้งขอกันไปแล้วนี่แล้วก็มีเพจบางเพจนะเขาก็คงจะได้ยินมาจากเราหรือได้ยินมาจากใครก็ไม่รู้เอาไปลงเพจกันอย่างเมามันเลยจนฉันจะต้องไปเขียนไปแปะนิดนึงว่าผมเองนี่แหละปล่อยข่าวน้องเจ้าของเพจแอดมินเพจนั้นก็บอกโหถ้ามาชื่อนี้จริงยี้เลยนะคะพี่น้องพี่ไม่ยี้อ่ะพี่ด่าไปเรียบร้อยแล้วสายไปละพี่ทำทุกอย่างเร็วกว่าน้องหมดแหละแล้วถ้าเป็น DSUV นี่ไม่เป็น Camry Cross เลยหรอกูว่าเดี๋ยวสิเออโอ้ Camry ยกสูงนี่นึกถึง Camry ที่เจอที่เมกาวันนั้นเลยเออไอ้ Camry แล้วติดล้อออฟโรดอย่างงั้นเลยเออมันมีก็ยังอุตส่าห์มีคนไปทำมันมีคนทำนะเว้ยแกทำเล่นไปหามากคือ Yaris ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าในญี่ปุ่นและยุโรปเนี่ยมันจะเป็นตัว TNGA เป็นตัว Hatchback ครับนะหลังจากนั้นก็มาตามด้วยตัว GR Yaris ซึ่งเป็นเวอร์ชั่น3ประตูคูเป้ Like Hatchback นะครับเครื่อง3สูบ 1600cc เทอร์โบ272แรงม้าขับเคลื่อน4ล้อแล้วตัวนี้คือตัวที่จะมาเติมเต็มไลน์อัพ Yaris ในตลาดยุโรปเพราะว่าตลาด BSUV เนี่ยในตลาดยุโรปเนี่ย Toyota ก็เคยพยายามจะทำรถออกมาขายสู้ชาวบ้านแล้วชื่อ Toyota Urban Cruiser ครับเป็นไงเหรอเจ๊งเพราะอะไรผู้อยู่เล่นเอารถ Toyota East มาทำขายเอา Toyota รุ่นนู้นรุ่นนี้มาใส่เจ๊งเละกูทำรุ่นนี้แบบว่าเฉพาะเลยละกันครับเอาตรงๆนะ
หลายๆคนคือถ้าเป็นวัยรุ่นยุคใหม่นะฮะอายุต่ำกว่า25ปีจะมองว่ายาริสครอสน่ะสวยแต่ผมบอกเลยว่าที่คุณมองว่ามันสวยเพราะสีตัวถังแล้วก็เพราะไฟท้าย แล้วก็เสาข้าง เพราะเสาข้างจริงๆมันมีความคล้าย HRV อยู่นิดๆครับแต่มันก็พอรับได้แต่ว่าด้านหน้านี่พูดตรงๆเลยนะเหมือนฉลามชนเขื่อนไม่อ่ะคือไปโกรธใครมาวะหน้าเหมือนเขายิงฟันแล้วก็มีฟันกระต่ายไม่คือมีความรู้สึกเหมือนกับปลาอะไรสักอย่างในสวนสัตว์ที่เป็นปลาที่แบบว่าทำหน้าเซ็งโลกว่าฉันอยู่ในตู้ปลาประมาณ30ปีแล้วอ่ะแล้วฉันก็ไปแหวกว่าอยู่ในตู้อย่างเงี้ยแล้วฉันมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะกระโดดออกไปอยู่ที่มหาสมุทรหรือว่าสักทีอ่ะนี่คือหน้าของยาริสครอสเป็นปลากะโฮบอารมณ์บูดอะไรเงี้ยหรอประมาณนั้นไม่แกปลากะโฮบเป็นชื่อที่ควรจะสงวนเอาไว้กับโตโยต้าคาวกะโฮบเว้ยมันคือชื่อที่มันคือชื่อนั้นจริงๆนะเว้ยคาวกะโฮบมันคือชื่อที่คนเขาเรียกโตโยต้าคาวรุ่นปี1971ในสมัยโบราณกาลนู้นนั่นแหละอ่ะทีนี้ยาริสครอสตัวนี้เนี่ยมาเป็น5ประตูเท่านั้นนะแล้วก็จุดเด่นงานดีไซน์ก็แน่นอนฮะมีหลังคาดำมาอีกแล้วแล้วก็โป่งข้างโป่งซุ้มล้อนี่ลักษณะโป่งซุ้มล้อเนี่ยมันจะมีวิวอาร์คเนี่ยคล้ายๆกับ CX5 เจนแรกแต่เน้นไฮไลท์ให้มันมีสีให้มันเป็นขอบดำขึ้นมาซึ่งทำให้รถมันดูธรรมะทะแมงขึ้นแล้วไฟท้าย Toyota เนี่ยตอนนี้มันเหมือนเริ่มมีเอกลักษณ์ใหม่ขึ้นมาคือต่อให้กรอบข้างนอกคุณจะมีดีไซน์ยังไงมาก็ตามเส้นของไฟท้ายเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงหมดในว่าเพื่อให้ดูละไม้คล้ายๆกับ Porsche กันหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ Porsche นะLexus UX ก็สังเกตว่าก็ Toyota เหมือนกันแล้วก็ทำแบบ Toyota ก็ทำเฉพาะแค่ข้างซ้ายข้างขวาส่วนถ้าเป็น Lexus ก็มาเชื่อมตรงกลางแค่นั้น Harrier ก็เป็นเช่นนั้น Harrier ใหม่Harrier ใหม่ออกแล้วด้วยเดี๋ยวก็ว่ากันเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเบนซินไฮบริดเป็นเบนซิน3สูบ Double Overhead Camshaft 12วาล์ว 1.5 ลิตร Dynamic Force นะฮะพร้อมกับระบบแปรผันวาล์ว VVTIE ที่ฝั่ง ID แล้วก็ VVTI ปกติที่ฝั่งไอเสียแล้วก็มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า THS2 รวมกำลังทั้งระบบได้116แรงม้าโอ้โหฉันรู้เลยว่าตาเล่นอยู่ที่ประมาณไหนมันต้องอืดกว่า CSR นิดนึงแน่ๆเดาได้ละเพราะรถมีขับเคลื่อน4ล้อแบบ E4 ด้วยนะฮะแล้วก็ Century Cross Toyota Century Cross ใครเขียนอ่ะมีคนคอมเมนต์ก็มีคนคอมเมนต์ในคุณว่า Toyota Century Cross มากันใหญ่เลยเก็บไว้อากิโอโตโยต้าขับคนเดียวแล้วกันมากันใหญ่เลยมี Voxy Cross มี Nova Cross มา Alphard Cross Dyna Cross เลยมั้ย Dyna Cross เลยเอารถบรรทุกยกกันเลยทีเดียวดีมั้ย Coaster Cross มึงโอ้โหบ้ากันเข้าไปนะตัวพอเราเห็นในภาพที่เป็นภาพถ่ายแบบfull line up ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าทำไม Toyota ถึงได้ทำยาริสออกมาเป็น line up แบบนี้มันเห็นภาพได้ชัดเจนละกำหนดการเปิดตัวมันผ่านไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเริ่มขายภายในช่วงประมาณไม่เกิน 3-4 เดือนข้างหน้านี้นะครับอย่าลืมนะตัวนี้มันมาพร้อมกระบบ safety sense ซึ่งมาพร้อมกับมี driving assist alert มี pre collision system มี lane departure warning แล้วก็มี steering assist ด้วยแล้วก็มี lane tracing assist ด้วยแล้วก็แน่นอนฮะรถไซส์เล็กขนาดนี้แต่มี Dynamic Radar Cruise Control แบบ All Speed ด้วยครับโอ้โหมาเต็มมากอันนี้อันนี้ไม่นั่นเท่าไหร่แล้วก็นอกจากนั้นอะไรแล้วก็ Toyota ให้มันหมดเบรกแรกไปเลยละกันLexus LC ที่เราเพิ่งจะทำรีวิวกันไปเมื่อช่วงต้นปีเดี๋ยว Full Review กำลังใกล้จะออกแล้วมันกำลังจะเสร็จแล้วนะฮะแต่ว่าคลิปก็ออนแอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าเขาออกรุ่น Minor Change มาแล้วหลังจากที่ออกขายในตลาดประมาณ 3-4 ปีแล้วเขาเพิ่งจะมีรุ่น Minor Change ซึ่ง Minor Change นั้นจริงๆแล้วมันคือโมเดลเยียร์มากกว่าเพราะว่าดีไซน์มันไม่ได้แก้นะครับเขาแค่เพิ่มสีตัวถังเป็นสีส้มสีเขียวโนริกรีนปรับล้ออัลลอยฟอร์สแบบน้ำหนักเบา21นิ้วครับไฮไลท์สำคัญก็อยู่ที่การจูนช่วงล่างให้นุ่มนวลในการขับขี่มากขึ้นฉันก็บอกข้อ1เดิมที LC เนี่ยเวลาคลานในช่วงคอร์เนอร์ต่ำเนี่ยมันจะตึงขึ้นกว่า Lexus โดยปกติทั่วไปมันตึงในประมาณไหนมันตึงประมาณพวกเบนซ์พวกตระกูล C AMG ทั้งหลายแหล่พวกนั้นมันจะตึงประมาณนั้นเวลาที่ผ่านทุกลูกระนาดหรือรอยต่อหรือว่าจะเป็นพวกไอ้ฝาท่อและพอเวลาวิ่งด้วยความเร็วสูงมันจะนิ่งแล้วก็นุ่มติดนุ่มแต่นุ่มแน่นอะช่วงล่างมันจะเป็นนุ่มแน่นถ้าเขาจะเซตช่วงล่างให้มันนุ่มลงแสดงว่าเขาต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของน้ำหนักการกด
ลงบนตัวถังของตัวบอดี้แล้วก็ตัวเฟรมช่วงล่างด้วยเพราะว่าจุดที่เขาเปลี่ยนเนี่ยมันมีปีกนกช่วงล่างด้านหน้ามีเหล็กกันโครงคอยสปริงแล้วก็ล้ออะลอย21นิ้วด้วย คือเปลี่ยนวัสดุที่นำมาผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้นี่ไงชัดเจนเห็นไหมส่งผลให้ตัวรถมีน้ำหนักอัดสปรังเวทลดลง10กิโลกรัมซึ่งแน่นอนพอน้ำหนักลดลงการปะทะไม่สิการทำงานของลูประบบกันสะเทือนเนี่ยมันก็จะสมูทขึ้นอีกนิดนึงครับเขาเล่นใช้วิธีการลดน้ำหนักชิ้นส่วนเอาซึ่งการลดน้ำหนักชิ้นส่วนนั้นในแง่ของต้นทุนมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เดาได้เลยนะครับว่าไอตอนที่เป็นโมเดลเยอร์ล่าสุดเนี่ยช่วงล่างน่าจะนุ่มยิ่งกว่าเดิมเวลาที่ผ่านรอยต่อมันจะเป็นความนุ่มแถวๆประมาณ Lexus RC ครับซึ่งเป็นตัวน้องกำลังจะบอกว่ามึงมาผิดทางเปล่าวะคือช่วงล่างเดิมก็ดีอยู่แล้วนุ้ยปรับความนุ่มในความเร็วต่ำมันใช่เว้ยแต่เฮ้ยถ้านุ่มไปนี่มันก็เสียดายคาแรคเตอร์รถเหมือนกันนะเอาเถอะแต่วิศวกรเขาคงคิดมาดีแล้วมั้งขึงพลังเหมือนเดิมนะฮะยังคงเหมือนเดิมคือเป็น LC 500ก็เป็น V8 Double Overcam Charge 32 Valve 5.0 ลิตร477แรงม้ากับตัวไฮบริด 8GR FXS เป็น V6Double Overcam Sharp 24 Valve 3.5 ลิตรนะครับ VVTi W และ VVTi ธรรมดา299แรงม้ารวมกำลังกับมอเตอร์ในระบบก็เป็น359แรงม้า LC 500ก็บอกเลยว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งในดวงใจชอบอยากได้แต่สวยดีนะแต่ประเทศไทยขายคันละ16ล้าน9ขอบใจสวัสดีโอเคพักก่อนไปอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ Drive by Jimmy เข้ารายการกันต่อนะครับ Drive by Jimmy ที่98 EDS Everyday Station พี่จิมน้องเติงเมธีแล้วก็พี่บาสนะฮะสัปดาห์นี้รู้สึกเราจะเข้าช้าตลอดเลยนะครับสติมันไม่มีสติไงกินอิ่มไปหน่อยนะสัปดาห์นี้ยังคงรับคำถามนะครับทางเว็บบอร์ด headlinemap.com/webboard ไปที่กระทู้ที่เติ้งตั้งเอาไว้แล้วก็ที่ Facebook นะฮะก็คือสเตตัสรับคำถามโดยเฉพาะขอคนละหนึ่งคำถามสั้นกระชับได้ใจความถึง15นาฬิกาเท่านั้นครับมาดูรถที่เปิดตัวกันต่อซึ่งจริงๆแล้วมันต้องเปิดตั้งแต่เจนีวามอเตอร์โชว์ครับแต่บางครั้งญี่ปุ่นไปก่อนแล้วกันนะพี่ฮะเราหนีจากญี่ปุ่นไปต่างประเทศเราพูดถึงญี่ปุ่นกันมามากพอแล้วไงเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพูดถึงเรื่องฝั่งยุโรปกันบ้างครับ Audi A3 Sedan ออกขายที่เยอรมนีสิ้นเดือนนี้ครับบอกเลยว่านี่คือ Audi คันแรกที่ผมเพิ่งเห็นความแตกต่างจาก Audi รุ่นอื่นๆอย่างชัดเจนเสียทีปกติแล้วรถ Audi นั้นเขาจะมาพร้อมกับดีไซน์แบบ6 window คือไอ้ครึ่งคันบนเนี่ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนเยอะหรอกครับใช่ไหมแต่พอมาคันนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีการเสริมโป่งข้างมีเสริมซุ้มมีเสริมเว้าให้มันดูให้มันดูเป็นรถญี่ปุ่นมากขึ้นครับฟังดูมันดีป่าววะผมไม่รู้เลยบุบกว่ามาสด้าอีกบุบกว่ามาสด้าอีกอะมาสด้าไอ้มาสด้าสามนี่ด้านข้างมันดูบุบแล้วนะฮะไอ้รุ่นนี้นี่ก็ยังบุบบุ๋มเข้าไปเลยแล้วก็มีโป่งล้อเพิ่มออกมาแล้วก็ไฟหน้าเป็นรูปตัวแอลคว่ำนะคือถามว่าสวยไหมสวยครับแต่ถ้าในแง่ของความคลาสสิกดีไซน์เอลิแกนซ์แล้วก็รุ่นเดิมสวยกว่าเพียงแต่รุ่นเดิมมันก็เล็กไปหน่อยครับรุ่นใหม่มันก็จะใหญ่ขึ้นประมาณ A4 เมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะรุ่นนี้เท่าที่ดูเพราะว่ารุ่นนี้เขาบอกว่าเขาจะยาวขึ้น40มิลลิเมตรกว้างขึ้น20มิลลิเมตรสูงขึ้น10มิลลิเมตรวีเบสคงเดิมพอมองproportionด้านข้างปุ๊บเนี่ยพูดรวมกับไฟท้ายปุ๊บถ้าดูผ่านๆดูเผินๆแบบไม่ได้สนใจอะไรมากแล้วเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องรถคุณอาจจะเข้าใจว่ามันคือ Honda City ที่เพิ่งตกรุ่นไปมันเหมือนอยู่ลางๆจางๆจากไอ้แนวขอบไอ้เวสไลน์แล้วก็ส่วนของโป่งพองบอดี้ที่มันจะต้องแบบโป่งออกมาตรงซุ้มล้อนะฮะครับมันก็เลยจะดูคล้ายๆกันอย่างนั้นนั่นแหละเออถ้าไม่เห็นโลโก้สีห่วงข้างรถนี่จะไม่รู้ว่าเป็น Audi นะ Honda ชัดๆนะฮะ Honda City ตัวปัจจุบันก็เป็น BM ละเออตัวปัจจุบันก็พยายามมีหลายคนนะฮะเอา Honda City ไปแต่งคอสเพลย์เป็น BMW 110i นะฮะเอางี้เลยเหรอเออว่าบางคนนี่เอาสติกเกอร์ M นี่แปะอยู่ที่ไอเอกันชนท้ายก็มีก็ไม่เป็นไรฮะก็ชาย BM คืออย่าวิจารณ์เลยเดี๋ยวดราม่าข้ามๆไปเถอะโอเคเพราะว่าเดี๋ยว MG เขาก็มีแบบนี้ที่เขาเองก็ลงเองมันต้องรีบขึ้นแล้วมันเรื่องรีบลงเพราะเรารู้นิสัยเราดีเพราะว่าท่านเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปากหมาด่าไปเมื่อไหร่ปุ๊บนี่เดี๋ยวดราม่าบังเกิดต้องหลุดเดี๋ยวนี้โอเค
A3 ใหม่ค่าสารประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศนะครับ aerodynamic อยู่ที่ CD 0.25 ซึ่งถือว่าต่ำมากนะลดลงจากรุ่นก่อนหน้า 0.04 แล้วก็กระจังหน้าแบบ single frame นะไฟหน้า matrix LED ตัวโอดูข้างในปุ๊บเฮ้ยข้างในก็มันคือ Audi ยุคใหม่ครับซึ่งทุกอย่างมันจะมาเป็นจอมากขึ้นมองในคาตาล็อกมองในภาพโปรโมทมันสวยเวลาอยู่ของจริงอะมันสวยแต่เวลาขับจริงๆใช้งานจริงๆเนี่ยอีจอที่มันเรียบๆอย่างเงี้ยโคตรเกลียดเลยเพราะเวลาฉันขับรถอยู่คือนิสัยของเราเราจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนยุคเก่าหรือเปล่านะตาเราจะไม่ละสายตาจากถนนแล้วก็จะใช้มือนิ้วเนี่ยคำปุ่มเพราะเราจะจำตำแหน่งว่าปุ่มไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนแต่ไอรถสมัยนี้นะกดอย่างเดียวไล่ตั้งแต่อีเทสลามาอีวอลโว่มาอัลดี้เนี่ยหลายๆตัวเนี่ยนะมันจะมาพร้อมกับอีหน้าจอเรียบๆอย่างเงี้ยครับกูกดลำบากเพราะต้องมานั่งละสายตาไม่มีปุ่มเพราะมันเป็นทัชสกรีนและทัชสกรีนไม่พอไอ้บางรุ่นเนี่ยต้องไปเลือกจิกสกรีนนะฮะบางรุ่นเนี่ยมันไม่จิกไม่ใช่จิกธรรมดานะต้องจิกจะเป็นวูดดี้วูดแบ็คเกอร์กันเลยทีเดียวนะไม่จะบอกว่าถ้าเกิดตัวฟอนต์เนี่ยมันใหญ่แล้วขนาดที่ว่าตัวปุ่มอะไรต่างๆมันใหญ่มันยังโอเคไงแต่บางรุ่นเนี่ยตัวก็ติ๊กนิดเดียวอ่ะอย่างวันโว้ในตัวดีเลยทำไมเขาไม่แถมแบบไม้จิ้มทัชสกรีนนะนี่แกไม่ใช่ไม้จิ้มลิฟต์ช่วงโควิดไม่ใช่ถือไว้เงี้ยมือขวาประคองพวงมาลัยมือซ้ายถือไม้จิ้มจะได้ไม่ต้องละสายตาฉันนึกถึงลูกชิ้นขึ้นมาทันทีเออเอาอยู่จิ้มขอเฮ้อกับเกียบตะเกียบ A3 เครื่องยนต์ที่มีมาให้เรื่องเนี่ยนะครับใครก็ตามใครก็ตามที่มโนว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้นะพวกยุโรปคู่หันไปใช้รถไฟฟ้ากันหมดแล้วขึ้นและขึ้นยันดีเซลหมดแล้วเติร์นเป็นไงล่ะ Audi A3 ใหม่ยังคงมีทั้งเบนซินและดีเซล35 TFSI กับ35 TFSI S-Tronic ยังเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ Double Overhead Camshaft 16วาล์ว 1.5 ลิตรเทอร์โบ150แรงม้าฉันรู้เลยว่ามันคือเครื่องดั้งเดิมของ A1 นั่นแหละเครื่องตระกูลเดิมของ A1 แล้วก็มีเกียร์ธรรมดา6จังหวะหรืออัตโนมัติ7จังหวะ S-Tronic นะครับ 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 8.4 วินาทีถ้ามาอยู่ในบ้านเราฉันว่าคงจะมีประมาณ10กลางๆแล้วก็มีตัว35 TDI S-Tronic ตัวนี้เป็นดีเซลกลุ่มโฟกยังคงมีดีเซลให้เล่นนะจ๊ะดีเซล4สูบ Double Overhead Camshaft 16วาล์ว 2.0 ลิตรเทอร์โบก็150แรงม้านั่นแหละแต่แรงบิดสูงสุดเนี่ยอีเบนซินมัน250นิวตันเมตรใช่ไหมครับดีเซลมันปาเข้าไป360นิวตันเมตรจ้ะแต่ความเร็วสูงสุดทั้งคู่เท่ากันนะจ๊ะ232กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็งงดีเหมือนกันแล้วก็นอกเหนือจากนี้มีการปรับแต่งความแม่นยำของช่วงล่างให้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้านั้นครับแล้วก็มีช่วงล่างแบบสปอร์ตอีกแล้วเหรอพร้อมกับช็อคอัพไฟฟ้าปรับระดับให้เลือกได้นะครับระบบการขับขี่ก็มี Audi Drive Select ก็คือเป็นโหมดให้เลือกกันตามเคยนั่นแหละครับสรุปแล้วนะครับ A3 ซีดานตัวนี้เนี่ยถ้าใจผมส่วนตัวนะก็อยากให้มาเมืองไทยครับมันเป็น Audi ที่โอเคดูจากด้านหน้ามันคือมันมีความเป็นดีไซน์แบบว่าคือฟิวเจอริสติกขึ้นมานิดนึงเป็น Audi ที่ดูฉี่จาก Audi รุ่นปกติซึ่งปกติ Audi หลังๆเนี้ยเชื่อมั้ยบางทีผมแยกความแตกต่างระหว่าง A5 กับ A7 ไม่ออกในบางกรณีที่เวลามันวิ่งมาเร็วๆแต่รุ่นนี้เห็นความแตกต่างปุ๊บจะรู้เลยคือดูปกข้างแล้วดูไฟหน้าA1 ก็อาจจะดูตรงเรื่องของดีไซน์แฮชแบ็กนิดนึงอย่างนั้นก็รู้ออกนะคิดว่า A3 น่าจะมาเมืองไทยดาวนะผมว่าปีหน้าปีนี้น่าจะเร็วไปไม่น่าจะทันนะครับเอาล่ะทีนี้มีเรื่องมาถึงมินิกันบ้างเมื่อประมาณวันที่22เมษายนที่ผ่านมานั้นมินิจอห์นคูเปอร์เวิร์กส์ GP ลงท่าเรือมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะจำนวนจำกัด30คันในประเทศไทยจากทั้งหมด 3,000 คันทั่วโลกเป็น Worldwide Limited Edition และมันได้ถูกจับจองโดยเศรษฐีไทยไปหมดแล้วครับทั้งที่ราคาของมันคือ4,200,000 บาทนะพร้อมกับแพ็กเกจ MSI ครบคุมระยะการบำรุงรักษาถึง10ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรและการรับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางจุดเด่นของมินิตัวนี้เนี่ยคือมันคืออภิมหาโคตระแรงความแรงของมันนั้นนะครับเอางี้เครื่องยนต์นะมันก็เป็นเบนซิน4สูบ Double Overhead Camshaft 16 วาล์ว 2.0 ลิตรเทอร์โบนั่นแหละ
แต่ล่อเข้าไป306แรงม้ากับบอดี้อย่างมินิโหโหดโหดขออนุญาตนะฮะโหดสัสสัดผักกันเลยทีเดียวโหดแอนิมอลมากแล้วก็แรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรลากไอ้รถคันเล็กๆอย่างนั้นน่ะครับโอ้โหจะแรงขนาดไหนวะเนี่ยปลิวเลยอ่ะเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะสเตปทรอนิกขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยนะจ๊ะซึ่งแรงกว่ารุ่น JCW ปกติถึง75แรงม้าแล้วก็แรงกว่ากันถึง100นิวตันเมตรส่วนอัตราเร่งนั้น0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 5.2 วินาทีให้นึกถึง Lexus ตัว LC เอาไว้ครับแรงเท่ากับเครื่อง B12 ครับวาร์ปนี่หัวกะโหลกติดบ่อประมาณนั้นเฮ้ยยังไม่ถึงขั้นนั้นมันยังไม่แรงมันยังไม่แรงถึงขั้นพวก A45 AMG อันนั้นยังแล้วก็ท็อปสปีดนั้นอยู่ที่265กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหยดีใจเพราะอะไรรู้ไหมล็อกแค่นี้พอละรถแบบเนี้ยไม่ต้องไปวิ่งเร็วนักหรอกวิ่งเร็วกว่านี้ถ้าคุณจะไปปลดล็อกเป็น300กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมบอกได้เลยนะปิวแน่ๆรถปิวหรือคนขับปิวทั้งคู่ฮะ มี differential lock ด้วยนะครับมีระบบควบคุมการทรงตัว DSG หมวดพิเศษ GP Racing พัฒนาขึ้นจากสนามดูบวกริงภายใต้โจทย์ขับมันเหมือนโกคาร์ทช่วงล่างปรับเตี้ยลง10มิลลิเมตรช็อคอัพกับสปริงค้ำช็อคต่างๆก็ดีไซน์เฉพาะนะแล้วมีจานเบรกใหม่คาลิเปอร์ใหม่ถ้อยเสียปลายคู่90มิลลิเมตรยิงออกกลางด้วยนะเป็น Sport Exhaust ด้วยครับโอ้แล้วมีบอดี้ด้านข้างนี้คือตกแต่งมาดุเป็นพิเศษครับดูเป็นพิเศษแล้วก็ดูดิบเป็นพิเศษคือขับไปไหนทุกคนก็จะรู้เลยว่านี่คือตัว GP เป็นตัวพิเศษของมันนะแต่ทุกท่านฮะหมดแล้วเป็นไงล่ะเศรษฐีไทยและที่สำคัญหมดช่วงโควิด-19 ใครว่าคนไทยจนเอาอย่างนี้ทุกท่านขอพูดเรื่องนี้นิดนึงเราเหลือเวลานิดนึงใช่ไหมใช่โอเคคือต้องบอกก่อนว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นหลายๆคนก็คงจะมองว่าเฮ้ยโควิด-19 เนี่ยทำให้คนไม่มีจะกินแล้วเนี่ยบางคนเขาอดตายเนี่ยบางคนโดนออกจากห้องพักออกจากห้องเช่าต้องไปนอนตามสถานีรถไฟต้องกลับบ้านกลับบ้านยังไงก็ไม่รู้อย่างนู้นอย่างนี้คือชะตาชีวิตบางคนก็เป็นแบบนั้นซึ่งก็มาจากการที่บางคนคือไม่มีเงินออมหรือว่าออมแล้วออมไม่พอหรือไม่ก็คือไม่เหลือเงินออมแล้วไม่คิดจะออมอันนี้มันก็แล้วแต่กรณีที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามเท่าที่ผมดูเศรษฐกิจเอาตรงๆนะเท่าที่ประเมินดูเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายมากขนาดนั้นเวลาเรามองในภาพรวมถึงแม้ว่าผู้จำหน่ายรถยนต์ทั้งหลายแหละจะบอกว่าขายรถไม่ค่อยได้เลยอย่างงุ้นอย่างนี้ทุกท่านฮะเรื่องเล่าละกันเห็นใน Facebook ของคุณผู้อ่านเราคนหนึ่งที่เป็นเซลล์ขายโรลส์รอยซ์เมื่อวานก็มีคนมาจองโรลส์รอยซ์อยู่คนหนึ่งจองไป3ชั่วโมงได้รถเลยเอารถในสต็อกนั่นแหละโอ้เพราะฉะนั้นผมบอกว่าคุณไม่ต้องกลัวนั่นไม่ใช่แค่นั้นครับ2-3อาทิตย์ก่อนอย่างที่เล่าให้ฟังฉันเอาไอซิลฟี่เทอร์โบฉันไปเข้าศูนย์แล้วฉันก็ค้นพบว่ามีคนมาจองเทอร์ล่ามีลูกค้ามาจองเทอร์ล่าแล้วก็เป็นคนอ่านเว็บฉันด้วยครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ย คนที่ประสบปัญหาจากวิกฤตโควิด-19 มีเยอะก็จริงแต่มันก็จะมีคนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้ประสบอะไรเลยเขาไม่ได้ประสบความเดือดร้อนอะไรนะครับมันก็มีอยู่จริงอีกเช่นกันทีนี้สิ่งที่ผมมองก็คือว่าในตอนนี้เราก็อยากจะให้ใครก็ตามที่ไม่ได้ประสบอะไรเลยเนี่ยช่วยกันประคับประคองบรรดาเพื่อนร่วมชาติของเราที่อยู่ในสภาพที่ไม่ได้พร้อมขนาดเราให้ช่วยๆกันไปกันต่อได้อาจจะทำข้าวแจกอย่างที่หลายๆท่านทำกันมาตอนนี้อาจจะทำอาหารไปแจกบรรดาหมอและพยาบาลที่สู้รบกันในด่านหน้าแต่ตอนนี้อย่างของหมอพยาบาลเนี่ยเท่าที่ดูคือปริมาณผู้ติดเชื้อมันเริ่มลดลงละเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะพอรับมือไหวพอจะผ่อนคลายลงมาได้บ้างสักนิดหนึ่งก็ยังโอเคขึ้นแต่ว่างานเบาลงหน่อยอย่างที่บอกฮะการห้ามตกนอกเหนือจากนี้นะครับผมยังมองว่าอย่างไรก็ตามคนที่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรถ้าสามารถจะช่วยกันเหมือนกับว่าคือช็อปหรือว่าซื้อของหรือว่าจับจ่ายเพื่อให้มีเงินเข้าหมุนเวียนอยู่ในระบบ
อยู่อย่างต่อเนื่องและใช้ชีวิตให้ได้ใกล้เคียงกับปกติที่สุดโดยที่คุณยังคงอยู่กับบ้านอันนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจยังคงหมุนเวียนต่อไปได้แล้วก็คนระดับล่างก็ยังพอที่จะมีเงินเข้ามาจุนเจือในครอบครัวของเขาได้เขาก็ยังจะอยู่รอดต่อไปได้ใครก็ตามที่เป็นแลนด์ลอร์ดใครก็ตามที่เป็นเจ้าของหอพักเจ้าของบ้านเช่าเจ้าของอะไรพวกนี้นะครับล่าสุดมีของคนรอบข้างเราคนหนึ่งเอ่ยชื่อแล้วกันคุณเอกภพเป็นคุณผู้อ่านเราอีกคนหนึ่งครับผมเหมือนกับว่าที่บ้านเขามีตึกร้างให้มีตึกให้เช่าอยู่ไม่ใช่ตึกร้างพูดผิดตึกที่ผมไม่ใช่ไว้หยุดกันอันนี้ฉันพูดผิดเขามีตึกให้เช่าอยู่ครับแล้วก็มีคนมาเช่าเปิดร้านทำผมครับแต่ทีนี้เนี่ยพอภาครัฐสั่งปิดร้านทำผมทำให้เขาไม่มีรายได้เลยคนมาเช่าไม่มีรายได้แล้วก็เขาเองก็ลำบากกันใช่ไหมตัวผู้มาเช่าอ่ะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เปิดเมื่อไหร่ครับเขาก็โทรมาขอเหมือนกับว่าขอผ่อนผันค่าเช่าได้ไหมขอลดค่าเช่าหน่อยคุณเอกภพว่าไงครับบ้านนี้เนี่ยคุณพ่อเขาบอกเลยว่าเอาอย่างนี้เดือนนี้ค่าเช่าอยู่ไม่ต้องจ่ายแล้วถ้าเดือนหน้ายังค้าขายไม่ได้ค่าเช่ากูอยู่ก็ไม่ต้องจ่ายเหมือนกันแล้วปรากฏว่าคุณแม่ของคุณเอกภพก็ถามบอกว่านี่เขากำลังรอเงิน 5,000 บาทจากภาครัฐอยู่เหมือนกันแต่ปรากฏเขายังไม่ได้ครับคุณแม่คุณเอกภพขอเบอร์บัญชีโอนให้เลย 5,000 เดี๋ยวนั้นโอ้โหคือฟังแล้วแบบน้ำตาไหลก็อย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเราจะบอกว่าสังคมไทยเนี่ยที่ยังอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับเพราะว่าเอื้อเฟื้อกันแบบนี้แหละใช่ใช่เอาจริงๆนี่คือจุดแข็งของประเทศไทยนะครับเราจะไม่เห็นเรื่องราวแบบนี้เนี่ยในชาติอื่นสักเท่าไหร่นะครับอยากจะบอกอย่างนึงนะครับว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ที่ไม่ได้มีผลกระทบตรงนี้คือคุณมีเงินเย็นอยู่แล้วคุณมีที่ปล่อยเช่าคุณมีบ้านเงินเย็นไม่ใช่นี่นะไม่ใช่เงินญี่ปุ่นนะเงินที่ไม่ได้ใช้ไม่เดือดร้อนเออเดี๋ยวคุณรู้ฟังงงถ้าสามารถจะช่วยเหลือผู้ที่เขาประสบปัญหาเหล่านี้ด้วยกันได้คือช่วยเหลือบรรดาบริวารของคุณหรืออะไรก็ตามแต่ช่วยกันได้ช่วยกันเถอะนะฮะอย่าถึงขั้นว่าไปแบบเขาเรียกอะไรคือถ้าสมมุติคุณจำเป็นจะต้องให้พนักงานคุณออกคุณก็ลองนองซิว่าถ้าสมมุติว่าจ่ายพนักงานได้แค่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ปรับธุรกิจของคุณให้มาเป็นอีกแบบหนึ่งอีกรูปแบบอื่นๆเพื่อที่จะทำให้ทุกคนไปด้วยกันได้อย่างนี้เนี่ยมันพอที่จะเป็นไปได้ไหมเพราะอย่างบางโรงแรมชั้นนำในต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะในบางโรงแรมที่เคยได้ยินเป็นโรงแรมที่ดังมากแล้วเป็นโรงแรมเชนกลางๆค่อนข้างใหญ่จากตระกูลร่ำรวยครับอันนั้นคือปลดพนักงานออกเลยเออทั้งๆที่จริงๆแล้วกลุ่มธุรกิจตัวเองแทบไม่มีผลกระทบอะไรเลยขอไม่เอ่ยละกันว่าโรงแรมอะไรหรือนามสกุลอะไรเออคือผมมองว่าคือคนเหล่านี้ถ้าผมรู้ผมจะจำชื่อเอาไว้และจะพยายามขอไม่เอาชีวิตตัวเองไปยุ่งด้วยกับคนเหล่านั้นเพราะผมรู้ว่าคนเหล่านั้นงกเกินไปแล้วในเวลาแบบนี้คือคุณไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติของคุณกันเลยดังนั้นฝากนะครับใครก็ตามที่พอมีกำลังนะครับคืออย่าแค่ช่วยเหลือบรรดาหมอและพยาบาลแต่ให้มาช่วยกับบรรดาคนยากคนจนทั้งหลายตรงนี้ด้วยเพราะผมมองว่ายังไงก็ตามหลังจากเนี้ยผมยังมองโลกในแง่ดีว่าเศรษฐกิจนอกประเทศไทยมันจะเป็นยังไงมันจะพังชิบหายยังไงก็ตามไทยเราอยู่ได้เรามีอาหารเราไม่ใช่แค่มีอาหารอย่างเดียวการแพทย์เราก็เจริญนะเพราะฉะนั้นในสองสิ่งนี้คือสองสิ่งที่จะทำให้ไทยของเราเนี่ยพุ่งแล้วรุ่งขึ้นไปข้างหน้าหลังจากที่สถานการณ์โควิดมันผ่านพ้นไปฝากทุกท่านไว้ด้วยนะโอกาสนี้หลังฝนย่อมดีเสมอนะครับนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะชั่วโมงหน้าเราจะมาตอบคำถามที่ส่งกันเข้ามาทั้งหมดครับ Drive by Jimmy ชั่วโมงนี้ของ Drive by Jimmy ที่98 EDS Everyday Station นะพี่จิมน้องเติ้งเมธีแล้วก็พี่บาสเราจะมาตอบคำถามครับงดรับทุกคำถามงดรับทุกช่องทางเพราะเอาตรงๆคือตอบกันไม่หมดแน่นอนครับไม่ทันเราจะเริ่มที่เว็บบอร์ดกันก่อนเนาะคุณพัทรจรินถามว่าอยากฝึกหัดขับรถเกียร์ธรรมดาควรเริ่มยังไงหยุดก็หยิบกุญแจมากดรีโมทเปิดประตูแล้วขึ้นไปนั่งเริ่มอย่างนั้นจริงมันก็ต้องเริ่มอย่างนั้นถูกโอเคครับขนาดต่อไปครับยังก่อนเว้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเดี๋ยวก่อนโอเคคือขับรถเกียร์อัตโนมัติเป็นอยู่แล้วแล้วก็มีใบอนุญาตขับรถแล้วเคยเรียนขับรถเกียร์ธรรมดาแต่ขับไม่คล่องคุณทำไงดี
เกียร์ธรรมดานั้นไม่ยากวิธีการก็คือหลักๆมันอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างคลัชกับคันเร่งเท้าซ้ายเท้าขวาเนี่ยเท้าซ้ายและเท้าขวามันอยู่แค่นี้นะครับความยากของเกียร์ธรรมดาหลักๆที่หลายๆคนกลัวคือช่วงออกตัวกับช่วงขึ้นสะพานซึ่งมันไม่มีอะไรยากก็คือเหยียบกรุณาเหยียบคลัชให้สุดพอเข้าเกียร์หนึ่งได้ปุ๊บจังหวะที่คุณจะถอนเท้าจากแป้นคลัชฝั่งซ้ายคุณเหยียบคันเร่งสวนเข้าไปเบาๆแล้วก็เลี้ยงพอให้รถมันเริ่มเคลื่อนไปได้เมื่อรถเริ่มเคลื่อนไปได้ปุ๊บคุณก็ถอนเท้าซ้ายออกมาแล้วคุณก็แตะคันเร่งไปเท่าที่รถมันเท่าที่คุณอยากจะให้รถมันไปก็ตอนขึ้นสะพานก็ไปแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นพอคุณจะเปลี่ยนเกียร์2 3 4 5มันเริ่มง่ายละแต่ขึ้นสะพานเนี่ยเราก็ขอแนะนำว่าถ้าเกิดคนมือใหม่เนี่ยก็ดึงเบรกมือทิ้งไว้ก่อนใช่เพื่อที่จะให้รถมันเรายังสลับเท้าไม่ทันเพราะว่าเราดึงเบรกมือทิ้งไว้เนี่ยรถมันจะไหลไม่ไหลลงมารถมันจะไม่ไหลลงมาไม่ใช่รถมันจะไหลไม่ใช่ครับดึงเบรกมือแล้วรถไหลได้เบรกมือมึงพังแล้วแหละงั้นโอเคก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากจังหวะการทำงานของเท้าซ้ายเท้าขวาต้องสัมพันธ์กันอันนี้คือถ้าถอนซ้ายเมื่อไหร่ขวาเริ่มเหยียบตามแล้วก็ถอนซ้ายมาจนถึงจุดที่เอ้ยรถเริ่มเคลื่อนละโอเคคุณค่อยถอนคุณค่อยเริ่มเหยียบขวาขึ้นไปแล้วก็ถอนซ้ายให้หมดมีแค่นั้นฟึดแค่นี้นั่นนั่นเองครับบอกเลยนะครับว่าขับเป็นนานๆคุณจะหันกลับขับมาขับเกียร์ออโต้เหมือนเดิม ไม่ไม่เพราะทุกวันนี้รถชั้นบ้านฉันก็ใช้รถเกียร์ธรรมดาและเอาตรงๆว่าฉันก็ยังคงมีความสุขกับอีซูซูกิเซียเกียร์ธรรมดาของฉันยังมีความสุขมากใช่สิเพียงเพื่อไม่กล้าขับคันอื่นทำไมอ่ะพี่ฟรีพี่เก็บเดี๋ยวใจเย็นๆคำถามต่อไปไปยุ่งเลยแกรถบ้านกูอีกแล้วคุณเอ็กซ์เพคเตอร์นะฮะนิสสันอีพาวเวอร์ที่พี่ติ๋มห่วงว่าค่าดูแลแพงสมมติใช้ยาว10ปีเทียบกับโตโยต้าไฮบริดเทียบกับเครื่องสันดาปแต่ขึ้นชื่อว่าอะไรและค่าแรงแพงอย่างมาสด้าคิดว่าใครถูกหรือแพงกว่ากันครับหยุดอันนี้น่าคิดเว้ยเพราะว่าตัวโตโยต้าไฮบริดตอนนี้เนี่ยแบตมันลูกละ 60,000 ครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกแคมรี่ตัวเก่าๆแบตก็ยังจะแพงอยู่นิดนึงนะแต่ทีนี้ ตัวอินเวอร์เตอร์ของ Toyota ได้มาหลายแสนครับแสนสาหัสเลยล่ะ Mazda เครื่องยนต์สันดาปนั้นอะไรมันแพงก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับไฮบริดคือไฮบริดมันมีระบบมอเตอร์ไฟฟ้ามาพ่วงแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์ตัดต่อกำลังตรงนั้นซึ่งไอ้ตัวนั้นคือตัวแพงส่วน e-power นั้นมอเตอร์ว่าแพงแน่ๆแม้ว่าจะแชร์กับ Nissan Leaf ก็ตามแต่ว่ามันก็มันแชร์เป็นพาร์ทข้างในบางส่วนเพราะว่าเท่าที่ทราบมาตัวมอเตอร์ก็เป็น newly developed โดยที่เบสจากการ develop มาจาก e-motor ของ Leaf นั่นแหละครับแล้วแบตของ e-power มันก็ลูกเล็กกว่านะแล้วก็เป็น lithium ion ตัว inverter ตัดต่อกำลังไอ้นี่ก็น่าจะมีหลากหลายแสนอีกเช่นกันสรุปแล้วเผลอๆอะไรมาได้จะถูกกว่าน้อยนึงโอเคนะฮะอีกคำถามนึงบอกว่ารถรุ่นที่เคยขายดีแต่โมเดลถัดไปดันไม่เอามาผลิตต่อเหตุผลเพราะอะไรครับเช่น March Jazz Yaris ที่มีโมเดลใหม่หมดแล้วมีหลักๆทั้งข้อ1รุ่นต่อไปต้นทุนมันสูงขึ้นมากเสียจนกระทั่งพอเอามาขายแล้วมันตั้งราคาเดิมแล้วมันไม่คุ้มหรือมันไม่ได้หรือว่าเทสอิมิชันไม่ผ่านทำให้ไม่ใช่เทสอิมิชันเทสออกมาแล้วอิมิชันมันสูงเกินไปเสียจนกระทั่งต้องเสียภาษีสรรพสามิตเลทแพงพอเลทแพงเสร็จปุ๊บทำให้ราคามันไม่สามารถจะแข่งขันได้กับคู่แข่งปัจจุบันมันก็เลยเอามาขายแล้วมันอาจจะไม่คุ้มเพราะได้กำไรน้อยบางคันรถบางรุ่นทุกวันนี้ที่ทำตลาดกันอยู่ในปัจจุบันในประเทศไทยนั้นบางรุ่นขาดทุนคันละ 30,000 บาทก็มีบางรุ่นขาดทุนคันละคันละ10,000หรือ20,000บาทก็มีเท่าที่ผมจำได้ในประเทศไทยที่ผลิตรถออกมาขายแล้วขาดทุนทุกคันที่ผลิตเลยนาวาร่าตัว D61 ใช่ก่อนปรับโฉมใหม่นะเชนและเชฟโรเลสโซนิกอันนั้นขาดทุนคันละ 30,000 ทุกคันโอ้เพราะว่าให้ของมาดีเกินไปแต่ขนาดให้ของมาดีเกินไปรถมันก็ยังมาอยู่ในมือกันตะพงแล้วมันยังพังได้เลยไม่แต่มันก็พังตามอายุไงพี่รถวิ่ง 80,000 โลแล้วตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนคอยไปคอยเหรออืมนี่คือหนึ่งในสุสานรถใช่ไหมถูกต้องอันนี้รถที่บ้านรถนะโอเคก็สุสานรถนั่นแหละโอเคเอาคุณสารวัตรคลาสอาทิตย์ที่แล้วฟังพี่จิมพูดถึงเครื่องหนึ่งจะแต่ไรเบรดโตต้าว่ามันไม่แรงขึ้นกว่านี้เพราะเหตุผลในด้านมลพิษแสดงว่ามันพอจูนได้ใช่ไหมครับถ้าช่างเก่งมันไม่ใช่แค่นั้นนะสิเพราะถ้าจูนแล้วเนี่ยมันเกิดไม่ได้สัมพันธ์กับการทำงานของระบบโปรแกรมของมอเตอร์โปรแกรมไม่สิโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมทั้งตัวอินเวอร์เตอร์ทั้งไอตรงนั้นเนี่ยคือมันมีช่างที่จูนไอพวกนี้เท่าที่ทราบมันมีคนทำได้นะ
มันมีคนทำได้มันมีช่างมันมีอู่ข้างนอกทำได้เพียงแต่ว่าถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วซีซัวไปจูเนี่ยอันนั้นน่ะพังแต่ถ้าเป็นคนที่เขารู้เรื่องแล้วเขามีโนว์ฮาวในการทำพวกสำนักแต่งเมืองนอกก็มีทำอยู่ก็อย่างนั้นก็ได้อยู่มีอะไรเฉลิมไหมแล้วราคาในการจูนพวกรถไฮบริดเนี่ยกับพวกเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันได้กลับมาเนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มไม่ค่อยคุ้มอ่ะครับไม่คุ้มโอเคเอาคุณ ACV 40นะกำลังดู Golf GTI Mark 6มือ2ปี2010ถึง11ถ้าอยากถามว่ามีอะไรน่ากังวลเป็นพิเศษไหมครับการเงินไว้ซ่อมบำรุงเบื้องต้น 100,000 ถึง 150,000 หยุดเลยฟลายวิวก็ล่อไป 78,000 แล้วจ้ะนะครับว่าจะใช้พวกสตาร์ทปรับเกลียวแทนช็อคอัพไฟฟ้าอีช็อคไฟฟ้านั่นน่ะคือจุดดีงามของมันเลยล่ะมันปรับได้3ระดับขับแล้วมีความสุขมากมันแพงนะแต่ว่ามันช่วยให้รถมันมีคาแรคเตอร์ที่ปรับเปลี่ยนไปได้ตามความต้องการของคุณจริงๆและมันผมมองว่ามันคุ้มค่าพอที่คุณจะสงวนมันเอาไว้อยู่ในรถนั่นแหละไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกครับแล้วก็ตอนนี้เท่าที่เพิ่งจะเจอมาเมื่อประมาณภายในสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมามีคันนึงสีเงินขายอยู่คันละ 690,000 เห็นแล้วเรายังรู้สึกว่าเอ้ยเราจะสอยมาเลยเรายังอยากจะสอยมาเลยแต่พอมานั่งนึกว่าราคาไฟวิวมัน 78,000 นี่เราก็จะแบบไว้ก่อนดีกว่าเออก็ไว้ก่อนดีกว่ามาค้ำๆไปก่อนก็ได้แต่ตอนที่เอามาเทสเนี่ยมันคือรถคันนึงในดวงใจเลยนะครับดีจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นรถคันนึงที่เซตมาได้ดีมากๆครับในดวงใจเลยล่ะครับโอเคคุณเดียป๋องนะฮะแนะนำร้านล้างรถที่ไว้ใจได้แถวบางนาสัก 2-3 ร้านหน่อยครับโหร้านไหนล่ะไว้ใจได้ร้านเดียวเลยตอนเนี้ยสลักหรออยู่ตรงไหน S Lux ก็คือถ้าสมมุติว่าคุณมาจากทางเมกาบางนาคุณออกมาจากเมกาบางนาเสร็จปุ๊บคุณเลาะซ้ายไว้เลยนะก่อนถึงก่อนถึงปั๊มไอโซก่อนถึงทางเข้าปั๊มไอโซก็คือติดรถติดกำแพงกันเลยคุณเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยมันจะเป็นร้าน S Lux ซึ่งร้านนั้นเนี่ยเจ้าของชื่ออายุมุเป็นคนญี่ปุ่นครับจริงๆถ้าเชื่อมั้ยว่าเป็นคนญี่ปุ่นที่มาเปิดกิจการในเมืองไทยแล้วแกล้างเองด้วยคือล้างนี่คือเข้าไปในร้านล้างฉีดน้ำล้างเองเออแต่ว่าอาจจะต้องมีคุมลูกน้องนิดนึงเพราะว่าให้เขาเปลี่ยนผ้าหน่อยก็ดีบางทีแต่นอกนั้นถือว่าโอเคนะคือมันเป็นร้านที่ผมเอาไว้สำหรับใช้กับรถเดโมครับรถเดโมที่ยืมมาก็จะใช้ร้านนั้นลองดูราคาก็สมเหตุสมผลอยู่โอ้โคตรถูกเลยล่ะคือราคาถ้าไปเทียบกับร้านล้างธรรมดาแบบตามปั๊มหรืออะไรเงี้ยคุณอาจจะมองว่าแพงนะแต่ว่าแพ็กเกจที่เขาให้อ่ะกับราคาผมว่ามันก็เหมาะสมดีอันนี้เริ่มต้นล้างรถล้างสีดูดฝุ่นธรรมดาคันละ250แต่ว่าถ้าคุณเดินถ้าคุณขับเข้าไปที่ใต้ถุนห้างเมกาบางนาซึ่งมันจะมีอยู่2ร้านนั่นน่ะ500อัพเริ่มต้นที่500นะแล้วตรงๆนะห่วยกว่าด้วยนะเออเพราะว่าเคยใช้บริการกันมาหมดแล้วครับเออนะฮะราคาคุณภาพแล้วจริงๆมันจะมีอีกเจ้าหนึ่งอยู่ตรงซอยลาซานแต่ว่าร้านนั้นมันจะต้องบุ๊กกิ้งกันก่อนต้องบุ๊กกิ้งกันเพราะว่าสเปซมันน้อยมันตรง3แยกระหว่างลาซานตัดกับแบริ่งตัดใหม่อ่ะใช่ใช่ใช่ร้านนั้นตรงหัวเรียนนานาชาติหัวมุมป่ะตรงหัวเลยเดี๋ยวหัวมุมนี้มันยังไม่เท่าไหร่ไม่ใช่หัวมุมดิพอจากนิดนึงเลี้ยวขวาออกมาเลี้ยวขวาจากไอจากตรงไม่สิวิ่งตรงมาจากโรงเรียนนานาชาติตรงสามแยกเลยสามแยกมานิดนึงฝั่งซ้ายมันจะมีร้านเป็นทางขึ้นเล็กๆอยู่อันนั้นเนี่ยด้วยความที่ช่องจอดเขาน้อยก็ต้องรับได้แค่นั้นร้านนั้นได้ยินว่าร้านดีอยู่โอเคคุณซิกเกอร์ถามว่า CX8 เครื่อง 2.5 เทอร์โบมีโอกาสมาไทยไหมครับมันผมคิดว่าถ้าเป็นผมไม่เอามาครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอาแล้ว CX5 ขายไงนั่นสิแล้ว CX8 เครื่อง 2.5 ธรรมดาพละกำลังเรี่ยวแรงก็มันก็เพียงพอแล้วเปล่าวะนั่นสิเนาะเนาะเอาคุณ SNK Versus Promon ถามว่าพี่แพนจะทำรีวิวซูเปอร์ออกมาไหมครับพอพี่จิมทำไว้แล้วคืออยากดูแนวฮาฮาหยาบหยาบพี่แพนได้ขับซูเปอร์ไปแล้วครับคิดว่าพี่แพนน่าจะทำในแนวของพี่แพนแต่ว่าเดี๋ยวตัวฟูลรีวิวที่เป็นบทความนั้นจะทยอยตามมาในหลังจากนี้เพราะว่าผมกะจะทำรวบทั้งซูเปอร์กับแซ่สีเอาไว้ให้เป็นรีวิวเดียวกันครับน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆฮะเพราะว่าตอนนี้ทยอยเริ่มเคลียร์เท่าที่ทำได้เพราะว่าทุกวันนี้เอาตรงว่าเวลานั่งทำงานไม่ค่อยมีครับต่อคุณยอดมนุษย์ถามว่าหลังสถานการณ์โควิดมีคำถามดังนี้นะฮะ1ราคารถป้ายแดงจะมีการปรับลดไหมครับหยุดขึ้นอยู่กับว่ามันมีแคมเปญอะไรมากกว่า มันจะไม่มีการว่าแบบราคาตั้งมันปรับลดลงมาไม่มีครับไม่มีทางไม่มีวัน 100% เพราะราคานั้นเนี่ยคุณขายเท่าไหร่คุณต้องแจ้งกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ใช่ประเด็นอยู่ตรงนั้นครับคุณแจ้งกับทางกรมการค้าภายในไว้เท่าไหร่คุณต้องขายในราคานั้น
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและส่วนใหญ่มันจะเปลี่ยนขึ้นแต่ว่าถ้าจะมีส่วนลดก็คงต้องไปคุยกันหน้างานตามแต่ละโชว์รูมกันเอาเองข้อ2โปรโมชั่นคาดว่าเป็นไปในแนวทางใดมันก็คงจะโหดได้สุดแค่เท่าที่มันเป็นอยู่ที่วันทุกวันนี้แล้วนะครับวันนี้เราก็เห็นนะอย่างเช่นคือขับฟรีถึงสิ้นปีมีหน้าค่อยผ่อนอะไรอย่างเงี้ยข้อ3หากไม่รีบใช้รถคุณออกรถช่วงไหนในปีนี้หรือปีหน้าไปเลยถ้าไม่รีบนะครับถ้าไม่รีบเลยเนี่ยต้องดูว่าคุณเงินร้อนหรือเงินเย็นถ้าเงินคุณร้อนคุณจับเงินร้อนมาแล้วคุณอยากจะรีบใช้เงินนั้นไปซื้อไปเถอะแล้วเงินคุณมีทิ้งไว้แล้วคุณไม่ได้ไปใช้อะไรกับมันคุณไม่เดือดร้อนอะไรกับมันจะซื้อเมื่อไหร่ก็ได้แต่จริงๆถ้าถามว่าใช้คำว่าไม่รีบเนี่ยนะครับและเห็นโปรโมชั่นแบบนี้แล้วแบบตาลุกวาวก็ซื้อไปเลยช่วงนี้โปรโมชั่นหนักจริงๆแรงจริงโอเคคุณตุ้ยก็ถามว่าโคโรล่าครอสจะมีกี่ที่นั่งครับ5ที่นั่งจ้ะโอเคอ่ะคุณแครอทเค้กถามว่าทำไมราคา BME 92ราคาถึงยังตกน้อยกว่ารุ่นอื่นๆนะฮะแล้วการขับขี่ดีไหมครับพี่จิมเคยลองขับไหมครับเคยทำฟูลรีวิวไว้325i จะกระด้างกว่าตัว 320D คูเป้ครับนะแล้วก็ถ้าเป็นตัว E 93เปิดประทุนนั่นก็จะเป็นรถนำเข้าที่น้ำเข้าแล้วก็ฟีลลิ่งของแต่ละรุ่นย่อยนั้นในตอนนั้น BM จะเซตมาให้แต่ละรุ่นย่อยมีความต่างกันอยู่นิดนึงด้วยเหมือนกันจำได้เลยว่า 320D Coupe เนี่ยคือพวงมาลัยมันเสถียรกว่าเพราะ 325i นี่คือพวงมาลัยมันดิ้นตามยางพอสมควรดิ้นซะจนกระทั่งรู้สึกเลยว่าไม่ค่อยโอเคมันดิ้นไปส่วนบอดี้นั้นผมว่าบอดี้มันก็เหนียวพอๆกันช่วงล่างนั้นตัว 325i แข็งกว่า 320D Coupe ประมาณนั้นส่วนถามว่าราคาทำไมยังไม่ตกเหตุผลง่ายๆฮะเพราะว่ามันสวยโอเคแล้วก็ยังมีลูกค้ามองหาในสภาพมือสองอยู่เยอะแล้วรถมันออกมาน้อยครับคุณแหลกถามว่าเมื่อไหร่เมืองไทยจะมี BSUV Crossover 1.0 Turbo มาขายครับคือเราคิดว่ามันควรจะมาได้แล้วแต่ว่าก็ต้นทุนแล้วผู้ผลิตก็มองว่ามันป๊อตเอาง่ายๆนะแทนที่จะเอานิสสันคลิกมาใส่ 1.0 Turbo ให้มันได้คุ้มค่าคุ้มทุนใช่ไหมก็ไม่ทำเพราะอะไรเพราะตัวเองมันไปยื่นขอส่งเสริมการลงทุนไฮบริดไงพอส่งเสริมการลงทุนตรงนั้นเสร็จปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นการบีบว่าให้รถรุ่นนี้ต้องทำเป็นไฮบริดเท่านั้นคือส่วนหนึ่งมันอยู่ที่นโยบายภาครัฐด้วยเหมือนกันที่มันถูกบีบมาอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันนโยบายภาครัฐบางทีก็เป็นเพียงแค่ข้ออ้างของผู้ผลิตรถยนต์เพราะว่าถ้าคุณจะสามารถจะทำรุ่นนู้นทำรุ่นนี้เนี่ยมันก็สามารถจะทำได้ถ้าที่คุณจะทำได้นั่นแหละครับนะฮะคุณคีน NBH ถามว่าตัว Isuzu เคยมี Trooper ขายคือมีตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วหยุดไปตอนไหนเพราะเหตุใดไม่ทำต่อครับ Trooper มาบ้านเราเป็น Gen 2 รถมันเปิดในญี่ปุ่นปี1991-1992แต่ว่ามันมาบ้านเราประมาณปี1994-1995ที่หมดไปเพราะว่าราคามันแพงมันขายได้ประมาณหนึ่งเลยแต่ราคามันแพงและเมื่อมันแพงมากเสร็จปุ๊บเนี่ยณเวลานั้นคนก็หนีไปปาเจโร่ซึ่งเป็นปาเจโร่แท้ๆไม่ใช่ปาเจโร่สปอร์ตครับและเมื่อเป็นปาเจโร่เขาทำตัวรถออปชั่นลงมาทำเครื่องตัว V6 3000เพราะฉะนั้นราคามันก็ออกมาก็น่าสนใจประมาณนึงคนก็ซื้อตัวนั้นมาแต่งต่อเพิ่มกันทรูเปอร์ที่มาเป็นฟูลออปชั่นมันก็ขายไม่ค่อยออกมันก็เลยค่อยๆอันตรธานหายไปหลังจากที่เข้ามาในตลาดบ้านเราประมาณ 3-4 ปีคือบ้านเรามันมาเจน2นี่มันมาเป็นตัวมันไม่ทั้งตัวแรกเลยหน้ากระจังหน้าซี่ตั้งแล้วก็ตัวมอนิเตอร์เชนที่เป็นกระจังหน้าตะแกรงมา2ล็อตแต่ว่าตัวมอนิเตอร์เชนรอบ3ที่เป็นเครื่องดีๆที่เป็นหน้าเฉียงอันนั้นไม่มาโอเคคุณจะได้สวนถามว่าไม่มาสิมาสามหน้าเลยมาช่วงสั้นๆด้วยคุณจะได้สวนถามว่าเห็นมีรูปแอบถ่าย CSUV Toyota ในแบบพลางตัวนะครับแบบนี้พี่ติพอจะมีอัปเดตเรื่องราคากับช่วงเปิดตัวไหมครับช่วงเปิดตัวเดิมทีมันคือกรกฎาคมแต่ยังถ้าสมมุติว่า Revo กับ Fortuner ยังเลื่อนถ้าผมเป็น Toyota ผมก็เลื่อนว่ะใจผมอยากจะให้มันไปเปิดสักสิงหาอะอย่างน้อยคือไปเปิดเข้างาน Big Motor Sale ก็ยังดีวะเพราะไหนๆจะ World Premiere ทั้งทีก็เปิดงาน Big Motor Sale ให้นะจะรวยขันมณีแกแฮปปี้มีความสุขขึ้นมาถ้าสมมุติว่ามันจัดงานได้นะ in case ว่างานมันจัดได้แต่ถ้างานจัดไม่ได้ก็ออนไลน์ลอนชิ่งไปก็ตามปกติก็ทำได้ไปแต่ถามว่าราคาเท่าไหร่ให้ดู price range ของ Toyota CHR และ Corolla Altis เอา2 price range นี้มาผสมกันเป็นหลักอ่ะผมตีให้ประมาณนี้นะเอาคุณ Sumo 117นะสนใจ Subaru Forester สอบถามเรื่องค่าบำรุงรักษาว่าแพงกว่ารถญี่ปุ่นค่าอื่นมากน้อยแค่ไหนครับคือเขาเคยใช้ Toyota Honda แล้วก็ Chevrolet มาแล้วถ้ารถประสบอุบัติเหตุพวกพัดอะไรต่าง
อู่ซ่อมจะได้พาร์ทแท้ไหมครับเบิกยากไหมหรือรอนานไหมฮะบาทถ้า ถ้าเช็คระยะเนี่ยผมเช็คระยะมา3รอบแล้วก็ถ้าเป็นเทียบกับรถญี่ปุ่นทั่วไปเนี่ย มันจะแพงกว่านิดนึงประมาณ 10-20% เพราะว่า Forester เนี่ยมันมีชุดที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อที่เป็น full time ไงมันก็เลยต้องดูแลพวกนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกค่าแรงหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ต่างถ้าเป็น SUV ด้วยกันนะอย่าไปเอารถ B segment แล้วมาเทียบ SUV ไม่ได้นะแล้วล่าสุด Subaru เขาบอกว่าเขาประกาศลดราคาอะไรหมุนเวียนสิ้นเปลืองลงประมาณ 40% ด้วยนี่ก็คือหนึ่งในโปรในช่วงโควิดนะฮะโอ้เช็คระยะของ Subaru เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับโอเคนะฮะแล้วถ้าประสบอุบัติเหตุพาร์ทต่างๆจะเข้ายากไหมอ่ะก็ตามที่เคยคุยกับทางคุณอั๋นที่เขาอยู่ Subaru เนี่ยก็ตั้งแต่ที่เขามีตัวคลังสต๊อกอะไรของเขาที่ลาดกระบังนิคมลาดกระบังคือไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เดียวกับโรงงานนะครับแต่จะอยู่ข้างๆกันก็บอกว่าพาร์ทเนี่ยมันมาไวขึ้นแล้วเท่าที่ผมดูในเพจของ Subaru Forester เนี่ยคือพาร์ทเนี่ยค่อนข้างมาเร็วกว่าเมื่อก่อนที่ประกอบเข้ามาจากมาเลเซียนะครับโอเคนะฮะ Drive by Jimmy ถ้ากำลังมองหา Eco Car ที่เน้นความสบายเบลล่าแนะนำ Suzuki CS ใหม่โดดเด่นด้วยกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตขับสบายด้วยฐานล้อกว้างเกาะถนนนั่งก็สบายเพราะห้องโดยสารกว้างแล้วยังมีแอร์แถวหลังเย็นสบายจะฟีเจอร์ถอยจอดเชื่อมต่อหรือเก็บสัมภาระก็คุ้มค่าครบทุกความสบายลองแล้วจะรู้ New Suzuki CS สัมผัสใหม่สบายทุกมิติสัมผัสประสบการณ์ที่ใช่กว่าทุกครั้งกับ Isuzu Miu X รุ่นใหม่ The New Onix ใช่ในทุกมุมมองกับชุดแต่งใหม่ The Absolute Onix Edition ใช่ในทุกสัมผัสกับภายในหรูหรากว้างขวางพร้อมเบาะเทคโนโลยีใหม่ Cool Max และใช่ในทุกเส้นทางกับเครื่องยนต์ 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ทั้งแรงและประหยัดน้ำมันสัมผัสที่ใช่ของการใช้ชีวิต Isuzu Miu X รุ่นใหม่ The New Onix The Absolute Sensationทุกครั้งที่ขับรถเร็วคุณขับเร็วเพราะอะไรอาจเพราะคุณรีบเพราะถนนโล่งเพราะอยากเร่งให้ทันไฟแดงแต่ไม่ว่าเหตุผลอะไรอย่าลืมว่ามีใครรอคุณกลับบ้านอย่าให้การขับรถเร็วสร้างความสูญเสียอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่เร็วไม่เสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุโตโยต้าถนนสีขาวร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีSubaru ภูมิใจเสนอสุดยอดรถยนต์ SUV ที่โคจรมาพบกับนักออกแบบรถแข่งแรลลี่ระดับโลก The New Subaru Forester GT Edition นิยามใหม่ของ Sport SUV สยบทุกสายตาด้วยชุดแต่ง Aero Kit ที่โฉบเฉี่ยวเหนือชั้นผลงานของแจ็คโคบายาชิหัวหน้านักออกแบบ Subaru WRX STI รถแข่งในตำนาน Subaru Forester GT Edition นิยามใหม่ของ Sport SUVสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศซื้อรถ Mitsubishi ทุกรุ่นวันนี้รับข้อเสนอที่จัดให้ด้วยใจฟรีดาวน์และ Mitsubishi ช่วยผ่อนนาน10เดือนฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีฟรีรับประกันคุณภาพพร้อมค่าแรงเช็คระยะ5ปีและฟรีประกันภัยโควิด-19 คลุ้มครองสูงสุดรวม1ล้านบาทวันนี้ถึง30เมษายนนี้ที่โชว์รูม Mitsubishi ทั่วประเทศเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเจเจถามตัวเองตลอดว่าเราสมาร์ทกว่านี้ได้อีกไหมคันนี้ไงคำตอบ New MG ZS Smart Up อัพชีวิตให้สมาร์ทไปอีกขั้นกับระบบ iSmart อัพดีไซน์ใหม่ให้สปอร์ตรอบคันอัพทุกเทคโนโลยีให้เหนือชั้นด้วยกล้องแสดงผล3มิติรอบทิศทางบนจอทัชสกรีน10นิ้วอัพมุมมองให้เต็มตาด้วยพาโนรามิกซันรูฟทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่ MG ทั่วประเทศ New MG ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคน Drive by Jimmy